ดูต่อนะหน้า61ข้อ11นะรูปคือหัตถยวัตถุเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่มะนายตนะซึ่งได้แก่ปัญจโวการะปฏิสนธิจิต15ในปฏิสนธิการแห่งปัญจโวการภูมินั้นได้อำนาจปัจจัยเท่าไหร่เราหาเอาเรามาหาดูว่าถ้ามีปฏิสนธิอยู่ด้วยมีคำว่าปฏิสนธิอยู่ด้วยปัจจัยกับปัจจุบันนี้จัดอยู่ในชาติอะไรชาติชาติรูปนี้ต้องรูปที่เกิดในสนธิการด้วยมนาตนะก็เกิดในสนธิการด้วยถึงจะอาศัยซึ่งกันและกันได้เราก็ดูเมื่อทราบว่าเป็นสหชาติชาติเราก็ดูต่อไปเป็นสหชาติชาติอะไรใน3อย่างนั้นเป็นสหชาติชาติใหญ่ได้ไหมเป็นสหชาติชาติกลางได้ไหมได้เป็นสหชาติชาติเล็กได้ไหมได้เป็นสหชาติชาติอะไรรวมแล้วเป็นสหชาติชาติใหญ่หรือกลางเล็กไม่ได้เล็กองค์ธรรมต้องเป็นเหตุอธิบดีอินทรีย์มรรคอันนี้องค์ธรรมเป็นรูปเพราะปัจจัยเล็ก7ปัจจัยมีองค์ธรรมเป็นนามจำไว้องค์ธรรมเป็นรูปเล็กไม่ต้องไม่เกี่ยวคือไม่มีหะทัยวัตถุเป็นปัจจัยช่วยละแก่มนาตนะเราก็ดูเป็นสหชาติชาติใหญ่แล้วใหญ่เข้าเท่าไหร่4ใหญ่เข้า4เล็กไม่มีนะใหญ่เข้า4กลางเข้าเท่าไหร่ดูกลางอันนี้อัญญมัญญะกันได้ไหมได้อัญญมัญญะได้วิปากะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นอัพยากตะไม่ใช่เป็นวิบากรูปเป็นอัพยากตะอัพยากตะธรรมาสภาธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากตะมีวิปากจิตเจตสิกแล้วก็รูปนิพพานอันนี้เป็นอัพยากตะวิบากไม่เข้าอัญญมัญญะได้วิบากไม่ได้แล้วสัมปยุตได้ไหมไม่ได้รูปกับนามสัมไม่ได้วิบได้ไหมได้เพราะนั้นกลางได้มา2ใหญ่4กลาง2รวมเป็นเท่าไหร่6ใช่ได้ใช่ข้อ6ช่องวิบากฮะช่องวิบากไม่ถูกช่องไหนโอโอคนละช่องกันนะมันช่อง14นะลูกคือหัตถยวัตถุเป็นปัจจัยช่วยปการะแก่มนาตนะได้อำนาจปัจจัย6ไม่มีสาชาติชาติเล็กเข้าเลยมีแต่ใหญ่กับกลางใหญ่4กลาง2เล็กไม่มีก็รวมเป็น6ปัจจัยทีนี้มาข้อเท่าไหร่ข้อ14ข้อ14มาช่องนี้นะข้อ14รูปคือกัมมชะมหาภูตรูป4แปลว่ามหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมมหาพุทธรูปที่เกิดได้4สมุฏฐานเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากคุตุเกิดจากอาหารแต่เอากรรมชรูปมหาพุทธรูปที่เกิดจากกรรมเรียกว่ากรรมชะมหาพุทธรูปแล้วเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ปัญจายตนะซึ่งตั้งอยู่ในกลาบอันเดียวกันกับตนในข้อ14นี้ปัจจัยเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปปัจจัยยบันเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นรูปรูปอุปการะรูปไงนี่รูปอุปการะรูปเพราะนั้นสัมวิปไม่ต้องไปคิดถ้ารูปประการรูปอ่ะเราดูว่าปัญญาตนะนี่เป็นอุปาทายรูปรูปที่อาศัยมหาภูตรูปเกิดถ้าแยกออกมาจะเป็นกลาบนะเนี่ยเป็นจักขุทัศกกลาบโสตทัศกกลาบฆานทัศกกลาบชิวหาทัศกกลาบกายทัศกกลาบก็เป็นตัวปัญจาตนะเนี่ยเป็นกลาบนะ5กลาบใน5กลาบจักขาตนะเนี่ยเราพูดอย่างนี้องค์ธรรมมันได้เฉพาะจักขาตนะอันเดียวแต่พูดว่าจักขุทัศกกลาบมันจะได้รูป10รูปในรูป10รูปเนี่ยมีมหาภูตรูป4รวมอยู่ด้วยกัมมชะมหาภูตรูป4แล้วก็ตัวจักขุประสาทเป็นปัจจุบันส่วนที่เหลือก็ไม่ได้เอามาคิดเพราะนั้นกัมมชะมหาภูตรูป4เป็นปัจจัยช่วยละแก่จักขาตนะที่อยู่ในกลาบอันเดียวกันกับตนคืออยู่ในจักขุทัศกกลาบถ้าเป็นโสตทัศกกลาบก็ทำนองเดียวกันมหาภูตรูป4ที่เป็นกรรมชาติเนี่ยช่วยปกระแก่โสตประสาทที่ในกลาบอันเดียวกันกับตนอันนี้ก็เป็นสหชาติชาติเพราะเกิดพร้อมกันปัจจัยธรรมกับปัจจยุปนธรรมเกิดพร้อมกันเมื่อจัดเป็นสหชาติชาติเราก็ดูว่าเป็นสหชาติชาติเล็กได้ไหมนี่ไม่ได้กลางได้ไหมไม่ได้กลางไม่ได้
ถ้ากลางนี่มหาพุทธรูปต้องอุปการะมหาพุทธรูปนะแต่มหาพุทธรูปอุปการะอันนี้เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาพุทธรูปเกิดอย่างเดียวเป็นปัจจัยไม่ได้อัญญะเนี่ยต้องกำลังเท่ากันอัญญมัญญะอาศัยซึ่งกันและกันอันนี้อุปาทายรูปต้องอาศัยมหาพุทธรูปเกิดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอัญญะก็ไม่เข้าแล้วก็สัมภวิทไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสหชาตชาติอะไรเป็นสหชาตชาติใหญ่ก็ได้ปัจจัยสงเคราะห์มาเท่าไหร่4ปัจจัย4อันนี้กลางก็ไม่มีเล็กก็ไม่มีได้ปัจจัย4ปัจจัยสหชาตชาติปัจจัยสงเคราะห์อย่างต่ำที่สุดนี่มี4ปัจจัยต่ำที่สุดก็4ปัจจัยมากสูงสุดในพยัคฆสุบาทได้แค่10ปัจจัยในมหาประธานน่ะได้14ปัจจัยไม่ถึง15สหชาตินริยปัจจัยในมหาประธานนี่เป็นปัจจัยเล็กได้6แล้วก็ใหญ่4กลาง4รวมหมด14แต่ว่าในปัจจัยสุบาทนี่ได้มาอย่างมากแค่10ปัจจัยสหชาตชาติเป็นไงพอมองเห็นหรือเปล่าโยมสุนทรเป็นไงพอเห็นไหมเห็นนะเข้าใจนะคุณนุ่งโลดเป็นไงพ่อเห็นบ้างไหมพ่อนะยอมประจักษ์อ่ะต้องพยายามต้องพยายามดูให้ได้ยอมมีที่นี่เป็นไงเมที่นี่ความจริงมันจบแล้วนะเราเรียนมาจบแล้วอันนี้มาทบทวนเพิ่มเติมให้อีกกลัวจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นคนไม่เข้าใจตัวนั้นแล้วจะมีอธิบายอีกครั้งหนึ่งพอจบแล้วเราจะไปอธิบายประจักษ์สมบัติมาแต่ละชุดละชุดแล้วก็พูดถึงพวกนี้อีกแต่นี้เราพูดไปแล้วนี่ถือว่าเรียนจบไปแล้วแต่ต้องพูดซ้ำอีกทีหนึ่งเพราะนั้นถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ไปข้าวหลังต้องเข้าใจแต่ความจริงให้เข้าใจแต่ช่วงนี้ดีไปตรงนั้นจะได้แจ่มแจ้งไปเลยเอาดูข้อต่อไปหน้า68สลายตนะปัจจยาผัสโสเนี่ยแปลดิผัสสะ6ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอัจฉัตติกายตนะ6เป็นเหตุเนี่ยผัสสะ6มีจักขุสัมผัสสะเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอัจฉัตติกายตนะ6เป็นเหตุมันตัวปัจจยธรรมก็ได้แก่จักขายตนะโสตายตนะคานาตนะจิวหาตนะกายาตนะมนาตนะตัวปัจจยวันธรรมก็ได้แก่จักขุสัมผัสสะโสตสัมผัสสะคานะสัมผัสสะชิวหาสัมผัสสะกายะสัมผัสสะมโนสัมผัสสะผัสสะองค์ธรรมได้แก่ผัสสะเจตสิกที่ในโลกิยะวิปากจิต32เอาแบ่งไปจักขุวิญญาณซะ2ดวงโสตวิญญาณ2คานะวิญญาณ2ชิวหาวิญญาณ2กายะวิญญาณ2เหลือเป็นมโนวิญญาณก็22เว้นทวี10เนี่ยแจกไปอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องกำหนดแล้วอันนี้เราก็ถึงไม่ได้เรียนโดยตรงแต่เราบอกองค์ธรรมไปแล้วนะองค์ธรรมรวมองค์ธรรมของปฏิจจสมุปบาทรวมบอกไว้หมดแล้วพวกนี้ชื่อด้วยองค์ธรรมด้วยแต่ในนี้จักขาตนะเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่จักขุสัมผัสอันนั้นไม่อยู่ในสาชาตชาติเราไม่ได้ยกขึ้นมาแสดงก็ข้ามไปมะนายตนะคือโลกิยะวิปากจิต32ดวงเว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่มโนสัมผัสที่ประกอบกับตนนั้นปัจจัยธรรมคือมะนายตนะเป็นนามปัจจยวันธรรมคือมโนสัมผัสสะเป็นนามเหมือนกันนามอุปการะนามเนี่ยนามอุปการะนามและทั้งสองอย่างนี้ที่ประกอบกับตนนั้นเพราะนั้นคำว่าประกอบกับตนนั้นหมายถึงของสองอย่างนี้ต้องเกิดร่วมกันถึงจะประกอบกันได้เพราะนั้นจัดเป็นชาติอะไรเป็นสหชาติชาติประกอบกันกับตนเกิดร่วมกันกับตนหรือในสนธิการพวกนี้เป็นสหชาตชาติปัจจัยธรรมกับปัจจยุบันธรรมเกิดพร้อมกันจัดเป็นสหชาตชาติแล้วก็ดูต่อไปว่าเป็นสหชาตชาติใหญ่หรือกลางหรือเล็กอันนี้เป็นสหชาตชาติเล็กทำไมจึงเป็นเล็กเพราะเป็นองค์ธรรมของปัจจัยเล็กมนาตนะเนี่ยเราเรียกมนานะวิญญาณมันมีปากกับวิญญาณมนานะอันเดียวกันก็เป็นองค์ธรรมของปัจจัยเล็กเป็นองค์ปัจจัยเล็กได้เท่าไหร่เรามาเช็คดูมนาตนะมนาตนะคือโลกิยะวิปากจิต22ดวงนี่นะมาดูว่าเป็นเหตุได้ไหม
ป็นอธิบดีได้ไหมไม่ได้จิตตาธิปติเนี่ยเป็นจิตอันนี้ก็เป็นโลกยวิบากเป็นจิตทำไมเป็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตนี้ไม่เข้าถึงความเป็นสัมปทาจิตที่เข้าถึงความเป็นสัมปทาต้องเป็นสาธิปติชวนะ52เท่านั้นอันนี้โลกยวิบากไม่เป็นเป็นกรรมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ติดจิตเป็นอาหารได้ไหมได้เป็นวิญญาณอาหารจิตเป็นวิญญาณอาหารจิตเป็นอินทรีย์ได้ไหมได้เป็นอินทรีย์อะไรมะนินทรีย์มันได้ปัจจัยเล็กมา2ปัจจัยแล้วเป็นฌานได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เป็นมรรคได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เล็กเท่าไหร่2เล็ก2หาเล็กก่อนแล้วทีนี้ก็ไปหาใหญ่ใหญ่เข้าเท่าไหร่4จำยากไหมไม่ยากแล้วจำได้หรือเปล่ายากต้องจำได้นะจำไม่ยากแล้วต้องจำได้ด้วยนะจำไม่ยากแต่ไม่ได้จำไม่ได้นะต้องจำด้วยกลางตรงนี้เป็นวิบากกลางเข้าเท่าไหร่3คืออะไรบ้างอัญญมัญญะวิปากะสัมนามอุปการะนามสัมปยุตตะรวมไปเท่าไหร่ฮะรวมเป็น9นี่ปัจจัยสงเคราะห์ออกมาอย่างนี้ได้อำนาจปัจจัย9นี่เราไม่ต้องไปดูเลยมันจะได้อำนาจปัจจัยเท่าไหร่แต่ว่าต้องจำกฎเกณฑ์พวกนี้ให้ได้แล้วจำพวกเกณฑ์จำกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้มันจะได้แบบถาวรได้แบบเข้าใจเอาไปเรียนในชั้นมหาประฐานได้เลยแต่ถ้าจำเฉพาะอำนาจปัจจัยนี่เราก็เรียนเฉพาะตรงนี้เขาเลิกไปแล้วเอาไปใช้ที่ไหนไม่ได้เลยเข้าใจได้เปล่าต่างดูต่อไปและไปบทต่อไปนะหน้า72ผัสสะปัจจยาเวทนาสัมภวติถ้าแปลเวทนา6มีจักขุสัมผัสสะชาเวทนาเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ6เป็นเหตุมาทำที่เป็นปัจจัยได้แก่อะไรก็ได้แก่ผัสสะ6ทำที่เป็นปัจจุบันก็ได้แก่เวทนา6ผัสสะ6ไล่คือ1จักขุสัมผัสสะ2โสตสัมผัสสะ3คานะสัมผัสสะ4ชิวหาสัมผัสสะ5กายะสัมผัสสะ6มโนสัมผัสสะเวทนา6คือ12 3 4 5 6มโนสัมผัสสะชาเวทนามโนสัมผัสสะเนี่ยองค์ธรรมได้แก่ผัสสะเจตสิกที่ประกอบอยู่ในโลกิยะวิปากจิต22เว้นทวิ10เพราะนั้นมโนสัมผัสสะชาเวทนาองค์ธรรมก็ได้แก่เวทนาเจตสิกที่ประกอบในโลกิยะวิปากจิต22เว้นทวิ10เหมือนกันต้องอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้ธรรมที่เป็นปัจจัยก็คือผัสสะเจตสิกธรรมที่เป็นปัจจุบันก็คือเวทนาเจตสิกผัสสะ6หรือเราจะพูดถึงว่าผัสสะทั้งหมดผัสสะทั้งหมดก็ได้แก่ผัสสะที่อยู่ในโลกียบาท32นั่นเอง6นี่ก็คือ32อันนี้เวทนา6ก็คือเวทนา32เอามาคิดว่าทำสองอย่างนี้เขาไม่ได้บอกว่าเกิดพร้อมกันหรือประกอบกันไม่ได้บอกแต่เราจะหาจุดได้ไหมว่าธรรมเหล่านี้ไม่เกิดพร้อมกันดูว่าผัสสะกับเวทนานี่เกิดพร้อมกันได้ไหมได้เกิดพร้อมกันได้ถ้าเกิดพร้อมกันได้ผัสสะเวทนาถ้าจัดเป็นในที่เรียนมาจากชุนตรีสังฆะในสัมปโยคะในตทุพยมิสกะในอันนี้เป็นในอะไรนี่สัมปโยคะในสังฆะในตทุพยมิสกะในอันนี้เป็นในอะไรทุพยมิสกะในที่พูดถึงเจตสิกประกอบกับเจตสิกไม่ใช่สัมปโยคะสัมปโยคะนี่เจตสิกประกอบด้วยจิตสังขารเนี่ยจิตมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่อะไรบ้างตทุพยมิสกะเนี่ยเอาเจตสิกประกอบกับเจตสิกที่อยู่ในจิตนั้นๆเพราะนั้นผัสสะ
ที่อยู่ในจิต32ไปประกอบกับเวทนาที่อยู่ในจิต32ไปเจอกันตรงนั้นแล้วเป็นตทุพยมิสกานัยเนี่ยของเก่าที่เราเรียนมาเนี่ยแล้วมันพิจารณาได้มันดูได้แล้วทีนี้มาหาดูว่าตัวปัจจัยธรรมคือผัสสะผัสสะนี่เป็นปัจจัยใหญ่หรือปัจจัยกลางปัจจัยเล็กทีนี้มันเกิดพร้อมกันแล้วเป็นปัจจัยเล็กเป็นสหชาติชาติเล็กแล้วก็มาคิดว่าเป็นเหตุได้ไหมไม่ได้เป็นอธิบดีได้ไหมไม่ได้เป็นกรรมได้ไหมไม่ได้เป็นอาหารได้ไหมไม่ได้เป็นอินทรีย์ได้ไหมไม่ได้เป็นฌานได้ไหมไม่ได้เป็นมรรคได้ไหมไม่ได้ผัสสะอาหารมโนสังเจตนาอาหารวิญญาณอาหารเป็นได้อย่างเดียวเป็นนามอาหารอินทรีย์ก็เป็นไม่ได้นั่นก็ได้ปัจจัยเล็กมา1ใหญ่เข้าเท่าไหร่4กลางเข้าเท่าไหร่3รวมเป็นเท่าไหร่8รวมเป็น8ได้ปัจจัยข้อ8นี่ผัสสะเป็นปัจจัยชั่วละแก่เวทนาแต่เอาเฉพาะมโนสัมผัสสะนะถ้ายกมาเป็นข้อแล้วมโนสัมผัสสะเป็นปัจจัยชั่วละแก่มโนสัมผัสชาเวทนาหรือจักขุสัมผัสสะเป็นปัจจัยแก่จักขุสัมผัสชาเวทนาก็ได้ปัจจัย8ปัจจัยเหมือนกันโสตสัมผัสสะเป็นปัจจัยแก่โสตสัมผัสชาเวทนาก็ได้ปัจจัย8เหมือนกันหมดนะเข้าใจเปล่าเข้าใจนะอะไรข้อนะข้อ4ลูกว่าไปแล้วเนี่ยลูกคือกัมมชะมหาภูตลูกมหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมมันอยู่ในกลาบต่างๆอยู่ในจักขาตนะถ้านับเป็นกลาบก็คือจักขุทัศกกลาบโสตายตนะถ้าทำเป็นกลาบก็เป็นโสตทัศกกลาบคานะทัศกกลาบชิวหาทัศกกลาบกายะทัศกกลาบแล้วแต่อายตนะเมื่อเป็นกลาบแล้วมันจะมีรูปอยู่10รูปใน10รูปนั้นเอากรรมชามหาภูตรูป4เป็นปัจจัยและเอาจักขาตนะโสตตนะคานะที่อยู่ในกลาบอันเดียวกันกับตนเป็นปัจจัยยุบันนี่ทำสองอย่างนี้เกิดพร้อมกันเป็นสหชาติชาติใหญ่ก็ได้อำนาจปัจจัย4ปัจจัยสังเคราะห์มี4ปัจจัยมีเท่านี้เข้าใจหรือเปล่าใหญ่อย่างเดียวเล็กมาไม่ได้เพราะองค์ธรรมไม่เป็นเหตุเป็นที่เป็นองค์ตรีฌานมากมันเป็นไม่ได้กลางเนี่ยถ้าปัจจัยปัจจุบันนี่ต้องมีกำลังเท่ากันมหาภูตรูป4เป็นปัจจัยช่วยเวลาแก่กันและกันนี่อัญญมัญญาเข้าจิต89เจตสิก52เป็นปัจจัยช่วยเวลาแก่กันและกันนี่อัญญมัญญาเข้าไปสนธิหทัยวัตถุกับปัญจโวการะสนธินามขันธ์4นี่อัญญมัญญาเข้ามันมีอยู่3จุดตอนนั้นอัญญมัญญานอกนั้นน่ะไม่มีเพราะเราต้องจำจุดใหญ่ๆไว้อันนี้แจกไปแล้วชีตแจกไว้แล้วนะมันอยู่ในชีตนะยังไม่หมดยังดูต่อไปอีกเนี่ยตัณหาปัจจยาอุปาทานังแปรอุปาทาน4มีกามุปาทานเป็นต้นปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยตัณหา6หรือ108เป็นเหตุปัจจัยได้แก่อะไรตัณหาปัจจุบันได้แก่อะไรอุปาทานมันมีแค่นั้นน่ะทีนี้จัดจะองค์ธรรมตัณหาองค์ธรรมได้แก่อะไรโลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิตอุปาทาน4เนี่ยและกามุปาทานอยู่ไหนมันตกไปเนี่ยกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลปตุปาทานออกกามุปาทานเอาลงมาอยู่นี้อ๋อแยกกันอุปาทานอุปาทาน3นี่คือทิฏฐุปาทานศีลปตุปาทานตวาทุปาทานอุปาทานทั้ง3องค์ธรรมได้แก่ทิฏฐิเจตสิกที่เกิดมันยังไงเนี่ยปัจจริงตรงนี้มันต้อง4นะอันคนละอันกันนะตรงนี้ต้อง4ตรงนี้ก็ต่างหากตรงนี้ต้องอุปาทาน4อันนี้ตกไปตัณหาเป็นปัจจัยชระแก่อุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานกับทิฏฐุปาทานแต่ว่าตัณหาเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กามุปาทานไม่ใช่เป็นสหชาติชาติก็เลยไม่ได้เขียนไว้ป
ัณหาที่เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ทิฏฐุปาทานศีลปัตตุปาทานอัตวาทุปาทานเป็นสาคาตชาติได้ตัณหาองค์ธรรมได้แก่โลภะทิฏฐิทั้ง3องค์ธรรมได้แก่ทิฏฐิเพราะนั้นเกิดพร้อมกันจัดเป็นสาคาตชาติที่เกิดพร้อมกันกับตนนั้นเพราะนั้นเอาไปคิดว่าเป็นสาคาตชาติอะไรเนี่ยใหญ่กลางเล็กตัณหาเป็นสาคาตชาติอะไรเป็นสาคาตชาติใหญ่หรือกลางหรือเล็กดูไม่ออกไม่เห็นตัณหาเลยไม่เคยใช้ตัณหาเลยสงสัยเป็นปัจจัยเล็กเป็นองค์ธรรมองค์ธรรมได้แก่โลภะไงตัณหาก็เป็นปัจจัยเล็กเหตุปัจจัยองค์ธรรมได้แก่เหตุคือโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะเนี่ยโลภะเจตสิกเนี่ยเป็นตัวตัณหาแล้วก็ทิฏฐุปาทานศีลปัตตุปาทานอัตวาทุปาทานเป็นตัวทิฏฐิได้เกิดพร้อมกันเป็นสาชาตชาติเล็กทีนี้เอามาคิดว่าตัณหาเนี่ยเป็นปัจจัยเล็กเป็นปัจจัยอะไรเหตุปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยองค์ธรรมได้แก่เหตุ6ก็มีตัณหาก็เป็นเหตุได้ก็เหตุปัจจัยได้มา1อันนี้ได้ปัจจัยสงเคราะห์มานะใหญ่4กลางเท่าไหร่เล็กเท่าไหร่เล็ก1เล็ก1รวมเท่าไหร่7รวม7ลองดูนะตัณหานี่เป็นปัจจัยเล็กได้1คือโลภะเจตสิกทีนี้สาชาติใหญ่เข้า4กลางมันเป็นอกุศลนิบาตเนี่ยอกุศลนิบาตเข้าได้เปล่าอกุศลเป็นนิบาตหรือเปล่าไม่เป็นอกุศลเป็นนิบาตหรือเปล่าไม่เป็นไม่เป็นมันจะเข้าไปได้ยังไงอกุศลก็ไม่ได้ต้องวิบากนามขันธ์4จึงจะเป็นนิบาตกับปัจจัยอันนี้เป็นอกุศลก็เป็นนิบาตกับปัจจัยไม่ได้มันก็ได้สาชาติอัญญมัญญะสัมปยุตตาประกอบกัน2อันนี้ประกอบกันเป็นสัมปยุตตา2อันนี้อาศัยซึ่งกันและกันเป็นอัญญมัญญะวิบากไม่เข้าตรงนี้ได้ปัจจัยสงเคราะห์7ปัจจัยเป็นไงมหาสายานเห็นมั้ยต่อด้วยดีๆนะคุณนุ่งโลดพอมองเห็นบ้างหรือเปล่าเนี่ยต้องดูให้ดีๆนะดูเห็นแค่สีต่างๆไม่ได้เห็นตัณหาแล้วก็ไปทุ่นว่าตัณหาองค์ธรรมได้แก่โลภะโลภะก็คือโลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิต8ต้องลึกลงไปนู่นแล้วเป็นองค์สาวของเหตุปัจจัยต้องดูทะลุไปถึงโน่นมันถึงจะหาพวกนี้ออกมาได้เพราะกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วให้ไปแล้วแต่ต้องจำกฎเกณฑ์ต่างๆมาคิดต่อไปหน้า122อุปาทานะปัจจยาภาโวลองแปลภาวะคือกรรมภาวะและอุปาปัตติภาวะทั้งสองปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอุปาทาน4เป็นเหตุนะปัจจัยได้แก่อุปาทาน4ปัจจยบันได้แก่กรรมภาวะและอุปาปัตติภาวะกรรมภาวะองค์ธรรมได้แก่อกุศลเจตนา12โลกิยะกุศลเจตนา17รวมเป็นเจตนาเท่าไหร่29อุปาปัตติภาวะองค์ธรรมได้แก่โลกิยะวิปากจิต32เจตสิก35กรรมจรูป20เนี่ยเรียนอภิธรรมสัจจองค์ธรรมไม่ได้แล้วหมดรสชาติเลยต้องมีองค์ธรรมกำกับด้วยทุกอันเลยพูดไม่มีองค์ธรรมไม่ได้พูดเฉยๆพูดแล้วไม่มีองค์ธรรมองค์ธรรมจับไม่ได้เพราะนั้นเวลาพูดของพระสูตรเนี่ยเขาไม่มีองค์ธรรมพูดบางทีก้าวกายไปถึงพระวินัยก้าวกายไปถึงพระอภิธรรมพูดพระสูตรเนี่ยเพราะไม่รู้องค์ธรรมที่เรารู้องค์ธรรมเนี่ยพูดจำกัดเฉพาะขอบเขตมันมีมันจะพูดจะภาวะธรรมนี่ไม่ผิดผู้ที่เรียนอภิธรรมเนี่ยพูดพระอภิธรรมเป็นพระอภิธรรมพูดพระสูตรเป็นพระสูตรพูดพระวินัยเป็นพระวินัยถ้าไม่เรียนอภิธรรมเนี่ยพูดพระวินัยเป็นพระสูตรได้เป็นพระอภิธรรมได้เก่งนะมันสับไปสับมาจริงๆนะเพราะนั้นคนที่เรียนอภิธรรมเข้าใจแล้วไปฟังเขาพูดพระสูตรเนี่ยจุดของการพูดต่างๆเนี่ยมันจะมีสภาพที่เกี่ยวเนื่องกันไปเยอะแยะเลยที่ว่าผิดมันผิดอะไรเพราะองค์ธรรมเนี่ยมันไม่ถูกแต่ว่าคำพูดเขาเนื่องว่าเป็นคำพูดใช้ได้ถูกจริงๆมันผิดอยู่ในตัวเพราะละเอียดมากอันนี้องค์ธรรมไปจับต้องรู้ทุกขณะไปเลยมาดูก
ามุปาทานองค์ธรรมได้แก่โลภะเจตสิกเนี่ยกรรมภาวะองค์ธรรมได้แก่อกุศลเจตนา12มหากุศลเจตนา8รูปาวจรกุศลเจตนา5อรูปาวจรกุศลเจตนา4แล้วรวมกันว่ากุศลเจตนา17อกุศลเจตนา12นี่ปัจจัยได้แก่โลภะปัจจุบันได้แก่เจตนานี่แสดงแค่นี้พอมาทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานตวาทุปาทานองค์ธรรมของปัจจัยได้แก่ทิฏฐิองค์ธรรมของปัจจุบันได้แก่เจตนาก็กรรมวะเหมือนกันนี่แยกมาเนี่ยทีนี้มาดูว่ากามุปาทานองค์ธรรมได้แก่โลภะโลภะประกอบได้ในโลภะบุญจิต8ส่วนเจตนา29เป็นกรรมวะนี่จะเอาหมดไหมเอาหมดมันก็ไม่เกิดร่วมกันเอาที่เกิดร่วมกันเอาเฉพาะที่เหลืออยู่กามุปาทานโลภะเจตนา8หรือว่าเจตนาที่โลภะมูลจิต8เท่านั้นที่จะเกิดร่วมกับโลภะกามุปาทานได้จะเป็นสาชาตชาติอย่างโทสะเจตนาก็ไม่ได้เกิดร่วมกับกามุปาทานโมหะเจตนาก็ไม่ได้เกิดร่วมกับกามุปาทานโลกิยะกุศลก็ไม่ได้เกิดร่วมกับกามุปาทานแต่ในหนังสือท่านจะบอกย่อๆไว้ว่าเป็นปัจจัยชระแก่กรรมวะเรื่องกุศลอกุศลกรรมภวะแต่ถ้ารู้จริงๆแล้วต้องเป็นเจตนาในโลภะมูลจิต8เท่านั้นเป็นปัจจุบันจึงจะเกิดร่วมกันได้ในสาชาตชาติพอเราทราบว่าตัวปัจจัยปัจจุบันเป็นสาชาตชาติแล้วแล้วก็มาดูว่ากามุปาทานองค์ธรรมได้แก่โลภะโลภะเนี่ยเป็นปัจจัยเล็กอะไรเป็นปัจจัยอะไรก็เป็นเหตุปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยได้ปัจจัยเล็กแล้วมันจะเหมือนกับตัวนี้เลยเหมือนไหมเหมือนปัจจัยสงเคราะห์ได้เลข1ใหญ่4กลาง2เพราะเป็นอกุศลนี่ตรงนี้ก็ได้มาใหญ่4กลาง2เลข1เลข1คือเหได้7ปัจจัยเหมือนกันอันนี้ได้ปัจจัยสงเคราะห์7ในปัจจัยที่เป็นสหชาตชาติกลาง4ปัจจัยนั้นอันแรกก็คืออัญญมัญญปัจจัย2อันนี้อาศัยซึ่งกันและกันเป็นอัญญมัญญปัจจัยแล้วต่อมาวิปากปัจจัยอันนี้เป็นอกุศลวิบากก็ไม่เกิดแล้วต่อไปสัมปยุตปัจจัยเป็นนามปัจจุบันเป็นนามสัมปยุตเข้าสหชาตวิปก็ไม่เข้าเพราะว่านามอุปการะนามก็ได้มาแค่2ปัจจัยเอามาดูต่อมาทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานตวาทุปาทานทั้ง3นี้องค์ธรรมได้แก่ทิฏฐิกรรมภาวะที่จะเกิดร่วมกับทิฏฐินี้เอาเจตนากี่ดวงอันนี้องค์ธรรมได้แก่อะไรเนี่ยองค์ธรรมได้แก่อะไรทิฏฐิเจตสิกและกรรมภาวะนี่ที่เกิดร่วมกับทิฏฐิจะเอาองค์ธรรมเท่าไหร่ต้องเอาเจตนาเจตสิกที่ในทิฏฐิคตะสัมปยุตตจิต4ถึงจะเกิดร่วมกันได้เจตนาที่ในทิฏฐิคตะวิปเนี่ยเกิดร่วมกับทิฏฐิมั้ยไม่เกิดในโทสะโมหะไม่เกิดเจตนาในกุศลทั้งหมดก็ไม่เกิดร่วมกว่านี้เพราะนั้นถ้าเราเจาะลงไปจริงๆให้มันลึกลงไปเนี่ยจะรู้องค์ธรรมชัดเจนนะฮะอันนั้นน่ะเป็นสาชาตชาติทิฏฐิที่ในทิฏฐิคตะสัมปยุตติ4เป็นปัจจัยช่วยอุกละแก่เจตนาที่อยู่ในทิฏฐิคตะสัมปยุตติ4จัดเป็นสาชาตชาติแล้วก็อุปาทานทั้ง3นี้เป็นปัจจัยเล็กชื่อว่าอะไรเป็นปัจจัยเล็กชื่อว่าอะไรนี่ต้องไปจำองค์ธรรมปัจจัยเล็กปัจจัยเล็กปัจจัยที่7ปัจจัยที่7นี่มรรคปัจจัยได้แก่องค์มรรค9คือปัญญาวิตกสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะวิริยะสติเอกคตาทิฏฐิที่ในสเหตุกาจิต71นี่จำองค์ธรรมไม่ได้แล้วก็ตอบไม่ถูกทิฏฐิเป็นเหตุปัจจัยได้ยังไงทิฏฐิเป็นมรรคปัจจัยเป็นองค์ธรรมของมรรคปัจจัยเนี่ยบางทีท่องหลักได้แต่ว่าไม่รู้อันนี้เกี่ยวกับประสบการณ์หรือว่าความชำนาญในการเรียนในการอะไรมันยังไม่พอได้มรรคปัจจัยมาได้ปัจจัยเล็กมาหนึ่งนะเล็กหนึ่งคือมะ ใหญ่เท่าไหร่กลางเท่าไหร่กลาง2ได้เท่าไหร่7ปัจจัย7ปัจจัยแล้วมาดูว่า
ทิฏฐิเป็นมรรคปัจจัยใดมาหนึ่งแล้วใหญ่เข้าสี่กลางเข้าสองอันนี้เป็นอกุศลหรือเปล่าเป็นเพราะนั้นวิบากไม่เข้าสัมปยุตอัญญมัญญะเข้านี่ก็ได้ปัจจัยกลางมาสองอัญญมัญญะอัญญมัญญะกับสัมปยุตตะได้สองปัจจัยนี้วิบากสาชาตวิปไม่เข้าอันนี้ก็ได้ปัจจัยสงเคราะห์มาเท่านี้เจ็ดปัจจัยเนี่ยปัจจัยสงเคราะห์ที่เราต้องการจะหาต้องหาหายอย่างนี้พอมองเห็นลู่ทางแล้วมันมายังไงไปยังไงที่ท่องมาเกือบตายเกือบเป็นเป็นไงเรามาใช้ได้บ้างหรือเปล่าหรือยังจำไม่ได้อีกบาลีด้วยตัฏฐะตัฏฐะในทั้งสองนั้นความเป็นไปแห่งปัจจัยธรรมและปัจจายุวันธรรมโดยในแห่งปฏิจจสมุปบาทคือสังขาราอันต้องลงเล็บด้วยสังขาราปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอาเนชาภิสังขารธรรมทั้งสามประการนี้สังโฆรันติปรากฏเกิดขึ้นอวิชชาปัจจยาญาณเพราะอาศัยอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะสี่ความไม่รู้ในปุพพันตะหนึ่งความไม่รู้ในอัปปรันตะหนึ่งความไม่รู้ในปุพพันตะอัปปรันตะหนึ่งความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทหนึ่งรวมแต่ประการนี้เป็นเหตุวิญญาณังวิญญาณคือโลกิยวิปากจิต32สัมภวันติปรากฏเกิดขึ้นสังขารปัจจยาเพราะอาศัยสังขาร3เป็นเหตุนามรูปังนามรูปคือเจตสิกที่ประกอบกับโลกิยวิปากจิตและกรรมจรูปสัมภวติปรากฏเกิดขึ้นวิญญาณปัจจยาเพราะอาศัยวิญญาณคือกุศลอกุศลกามวิญญาณที่ในภพก่อนๆและวิปากวิญญาณที่ในภพนี้เป็นเหตุสลายตนะสลายตนะคืออาคัตติกายตนะหกมีจักขายตนะเป็นต้นสามภวติปรากฏเกิดขึ้นนามรูปปัจจยาเพราะอาศัยนามรูปเป็นเหตุภาสวกภาสาวกมีจักขุสัมผัสสาเป็นต้นสามภวติปรากฏเกิดขึ้นสลายตนะปัจจยาเพราะอาศัยอาชาติกายตนะหกเป็นเหตุเวทนาหกมีจักขุสัมผัสสาชาเวทนาเป็นต้นสัมภวติปรากฏเกิดขึ้นภาษาปัจจยา
ยาเพราะอาศัยตัณหา6หรือ108เป็นเหตุเพราะโลภะภวะคือกามภวะและอุปาปาติภวะทั้ง2สังภวะติปรากฏเกิดขึ้นอุปาทานปัจจยาเพราะอาศัยอุปาทาน4เป็นเหตุเดี๋ยวชาติดิอ่านบาลีชาติชาติคือความเกิดขึ้นแห่งโลกิยาวิบากสิกเจตสิกและกรรมชรูปสัมภวติปรากฏเกิดขึ้นภวะปัจจยาเพราะอาศัยกรรมภวะเป็นเหตุชาติปรากฏเกิดขึ้นชาติปัจจยาเพราะอาศัยชาติเป็นเหตุความเมตตาสาเกวารักษาทุกขะขันธัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์แท้ๆทั้งปวงนี้เพราะอาศัยปัจจัยต่างๆมีอวิชชาเป็นต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เดี๋ยวขอเวลาอีกนิดหนึ่งว่าแผ่นอยู่ในชุดนี้ชุดที่มีประจักษ์สุบาทเนี่ยอยู่แผ่นที่6แผ่นที่6แสดงการจำแนกประจักษ์สุบาทโดยในต่างๆมีอัตถา3เป็นต้นชุดประจักษ์สุบาทนะอยู่ในแผ่นที่6หน้า6ฮะอันนี้ว่าไม่ถึง10นาทีเดี๋ยวๆแสดงจำแนกประจักษ์สุบาทวิชาและสังขารทั้งสองนี้เป็นอดีตการคือเป็นธรรมที่เกิดในภพก่อนชาติชรามรณะทั้งสามนี้เป็นอนาคตการคือเป็นธรรมที่เกิดในภพหน้าองค์ธรรมแปดที่มี5คืออวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานกรรมภวะปัจจุบันผลในปัจจุบันภพ5คือวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาปัจจุบันในเหตุในปัจจุบันภพมี5คือตัณหาอุปาทานกรรมภวะอวิชชาสังขารอนาคตผลในอนาคตภพมี5คือวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาสันติความสืบต่อกันมี3คือ1ในสังขารอภิญญาที่เป็นกับปัจจุบันหน้าผลสามภาวะสังขารพิปาภาวะการหมุนเวียนคือมี8คืออุปาภาวะจะสองตั้งจะสมุปาทานนั้นเมื่อเปลี่ยนออกเป็นภวะจักรแล้วมีสองคือตั้งแต่อดีตเหตุเป็นต้นจนถึงปัจจุบันผลเป็นภวะจักรชื่อว่าอุปาทานภวะจักรเป็นภวะจักรแรกตั้งแต่ปัจจุบันเหตุ
ป็นต้นจนถึงอนาคตผลเป็นภาวะจักอันหนึ่งชื่อว่าอัปปรันตะภาวะจักเป็นภาวะจักหลังในปุพพันตะภาวะจักมีองค์ปฏิจจสมุปบาท7องค์คืออวิชชาสังขารวิญญาณรูปสลายตนะผัสสะเวทนาในองค์ทั้ง7ในองค์ทั้ง7นี้อวิชชามีองค์5คือตัณหาอุปาทานกัมมปวัฏชาติใจที่เป็นชาติชาติชาติ15ปัจจัยแล้วก็พร้อมด้วยวิธีหาปัจจัยสงเคราะห์ต่างๆแล้วก็เรียนมาพอสมควรนะแล้วก็จบไว้แค่นั้นที่นี่ขึ้นอารัมมณชาติอารัมมณชาติเนี่ยปัจจยธรรมและปัจจยุบันธรรมเนี่ยจะแตกต่างกันกับสหชาตชาติคือตัวปัจจยธรรมเป็นตัวอารมณ์ปัจจยุบันธรรมเป็นผู้รู้อารมณ์อันนี้ข้อที่ควรกำหนดในอารัมมณชาติทั้ง8ปัจจัยเรากำหนดว่าปัจจัยต้องเป็นอารมณ์ปัจจุบันเป็นผู้รู้อารมณ์อารมณ์โดยทั่วไปแล้วก็แยกไว้เป็น6อย่างรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์ระสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์ธัมมารมณ์มันก็จะอยู่ในลักษณะ8อย่างนี่แหละเป็นอารัมมณปัจจัยปัจจุบันผู้รู้อารมณ์ก็แยกไปตามปัจจัยถ้าปัจจัยเป็นรูปารมณ์ปัจจุบันก็เป็นจักขุวิญญาณเป็นต้นถ้าปัจจัยเป็นธรรมารมณ์ปัจจุบันก็เป็นมโนวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นในกลุ่มอารัมมณชาติในปัจจัยที่เป็นอารัมมณชาติทั้งหมดมีอยู่8ปัจจัยอันนี้ต้องจำนะ8ปัจจัยเนี่ย8ปัจจัยนี้ก็1 อารัมมณปัจจัย2 อารัมมณาธิปติปัจจัย3 วัฏฐารัมมณะปุเรชาตานิสยปัจจัย4 อารัมมณูปนิสยปัจจัย5 อารัมมณะปุเรชาตะปัจจัย6 วัฏฐารัมมณะปุเรชาตะวิปยุตตะปัจจัย7 อารัมมณะปุเรชาตัตถิปัจจัย8 อารัมมณะปุเรชาตะอวิคตะปัจจัยเมื่อจำปัจจัยทั้ง8ปัจจัยนี้ได้แล้วก็มาดูจัดไว้เป็นกลุ่มๆเพื่อสะดวกในการหาปัจจัยสงเคราะห์จัดแยกมาเป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1เนี่ยมีปัจจัยเดียวแต่เราเรียกเป็นกลุ่มก็เพื่อสะดวกในการเรียกเท่านั้นเองมันปัจจัยเดียวนี่เป็นกลุ่มไม่ได้แต่ว่าอนุโลมให้เป็นกลุ่ม1จะได้เรียกให้มันเข้ากันกับกลุ่มที่เหลือแล้วกลุ่มที่2นี่มี2ปัจจัยคืออารัมมณาธิปติปัจจัยกับอารัมมณูปนิสยปัจจัยเป็นปัจจัยที่2กับปัจจัยที่4กลุ่มที่3วัฏฐารัมมณะปุเรชาตะนิสยปัจจัยและวัฏฐารัมมณะปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัยอันนี้ปัจจัยที่3กับปัจจัยที่6กลุ่มที่4มี3ปัจจัยคืออารัมมณะปุเรชาตะปัจจัยอารัมมณะปุเรชาตัตถิปัจจัยอารัมมณะปุเรชาตะวิคตะปัจจัยก็ปัจจัยที่5ปัจจัยที่7ปัจจัยที่8รวมเป็น3กลุ่มรวมเป็น3ปัจจัยในกลุ่มที่4อันนี้ก็ย่อให้เพื่อสำหรับท่องการย่อนี้ก็ไม่ได้ถือเป็นแบบตายตัวแล้วแต่ใครจะย่อยังไงก็ได้อย่างอารัมมณปัจจัยนี่เราย่อเป็นนะหรือจะย่อเป็นอาเฉยๆก็ได้อารัมมณาที่ปฏิปัจจัยนี่เขาย่อเป็นนาปัจจัยที่3วัฏฐารัมมณปุเรชาตะนิยปัจจัยนี่เรียกวัฏฐานิส
ปัจจัยที่4อารมณูปริสยปัจจัยเดี๋ยวเขาย่อเป็นนูปัจจัยที่5อารมณะปุเรชาตปัจจัยเนี่ยย่อเป็นอาปุเรแล้วก็ปัจจัยที่6วัฏฐารมณะปุเรชาตวิปยุตตปัจจัยย่อเป็นวัฏฐาวิปปัจจัยที่7อัตถิอารมณะปุเรชาตติปัจจัยเนี่ยเป็นอาตัตติแล้วก็ปัจจัยที่8อาวิคตะเราไม่ต้องจำตัวย่อก็ได้จำตัวเต็มให้มันได้ครบทั้ง8ปัจจัยนี้ไม่ย่อแค่8ปัจจัยนี้จำตัวเต็มไปเลยอันนี้ก็เพียงแต่ใน8ปัจจัยน่ะมันเป็นกลุ่มๆอย่างอารมณปัจจัยเนี่ยเป็นกลุ่มที่1อารมณาธิปติปัจจัยอารมณูปนิสยปัจจัยเนี่ยเป็นกลุ่มที่2วัฏฐารมณะปุเรชาตะนิสยปัจจัยวัฏฐารมณะปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัยเป็นกลุ่มที่4อารมณะปุเรชาตะปัจจัยอารมณะปุเรชาตะติปัจจัยอารมณะปุเรชาตะวิคตะปัจจัยก็เป็นกลุ่มที่4ทั้งหมดมี4กลุ่มแต่ตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขปัจจัยนะปัจจัยที่1ปัจจัยที่2ปัจจัยที่3ถึงปัจจัยที่4จะดูจากที่เขียนไว้นี้ปัจจัยไหนมันเข้ากันได้อย่างอารมณาธิปติปัจจัยเนี่ยกับปัจจัยที่4เนี่ยอารมณูปริสยปัจจัยเนี่ยองค์ธรรมมันเหมือนกันไปด้วยกันวัฏฐารมณปุเรชาตะนิสยปัจจัยกับวัฏฐารมณปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัยเนี่ยก็องค์ธรรมเหมือนกันองค์ธรรมของปัจจัยปฏิบัติมันก็ไปด้วยกันอารมณปุเรชาตะอารมณปุเรชาตัตถิอารมณปุเรชาตาวิคตะสามปัจจัยนี้องค์ตามของปัจจัยปัจจุบันเหมือนกันก็ไปด้วยกันนะเหตุเป็นหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มแล้วก็สี่กลุ่มทั้งหมดสี่กลุ่มปัจจัยสี่กลุ่มที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เมื่อยกองค์ธรรมใดขึ้นเป็นปัจจัยยธรรมก็ตามอารมณปัจจัยย่อมเข้าเสมอนั่นก็หมายความว่าอารมณปัจจัยเนี่ยองค์ธรรมมันรวมทั้งหมดจิต89เจตสิก52รูป28ที่เป็นเตกาลิกะนิพพานบัญญัติที่เป็นกาลวิมุตติเพราะฉะนั้นจะยกอะไรขึ้นมาเป็นองค์ธรรมของปัจจัยอารมณปัจจัยนี่เข้าได้ทั้งหมดเพราะองค์ธรรมมันรวมในกลุ่มนี้นะอาจจะมีปัจจัยกลุ่มอื่นเข้าร่วมด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่ว่าปัจจัยธรรมนั้นมีองค์ธรรมอะไรแล้วดูจากองค์ธรรมถ้าองค์ธรรมมันซ้ำกันองค์ลำของอารมณปัจจัยกับอารมณาธิปติปัจจัยธรรมมันซ้ำกันเนี่ยมันก็เข้าได้ทั้งสองอันนะปัจจัยปัจจุบันเพราะนั้นบางทีที่เข้า8ปัจจัยเนี่ยแสดงองค์ธรรมเป็นได้ทั้ง4กลุ่มเลยก็เข้าได้ปัจจัยทีนี้ปัจจัยในกลุ่มที่2ถ้าเข้าทั้ง2ปัจจัยคืออารมณาธิปติปัจจัยเข้าอารมณูปนิสยปัจจัยก็เข้าด้วยจะเข้าเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่ได้เพราะองค์ธรรมมันเหมือนกันหรืออารมณูปนิสยปัจจัยอารมณาธิปติก็เข้าด้วยเป็นพวกเดียวกันเนี่ยปัจจัยในกลุ่มที่3อ่ะแล้วเข้าช่วยอุปการะก็เข้าพร้อมกันทั้งสองปัจจัยวัฏฐารมณะปุเรชาตะนิยปัจจัยเข้าเนี่ยวัฏฐารมณะปุเรชาตะวิปัสสปัจจัยก็เข้าด้วยจะแยกเข้าทีละอย่างไม่ได้เพราะองค์ธรรมมันเหมือนกันในกลุ่มที่4ถ้าเข้าก็เข้าทั้ง3ปัจจัยคือปัจจัยที่5ปัจจัยที่7ปัจจัยที่8เนี่ยองค์ธรรมเหมือนกันอารมณะปุเรชาตะปัจจัยปัจจัยที่5อารมณปุเรชาตติปัจจัยปัจจัยที่7อารมณปุเรชาตาวิคตะปัจจัยปัจจัยที่8เนี่ยเข้าหมดในกลุ่มนี้ยกอันใดอันหนึ่งขึ้นมามันจะเข้าหมดนี่การสังเกตปัจจัยสงเคราะ
แต่ถ้าให้ชัดเจนเนี่ยต้องรู้องค์ธรรมของปัจจัยปัจจยุบันเราจึงจะหาได้ว่าปัจจัยนี้เข้าหรือไม่เข้าต้องดูจากองค์ธรรมของปัจจัยปัจจยุบันจะชัดเจนนะมันดูเกี่ยวกับปัจจัยทั้ง4กลุ่มนี้ปัจจัย4กลุ่มนี้ถ้ายกองค์ธรรมของปัจจัยแต่ละกลุ่มขึ้นแสดงแล้วได้อำนาจปัจจัยอย่างน้อยและอย่างมากดังต่อไปนี้หนึ่งเมื่อยกกลุ่มที่หนึ่งเป็นประธานคือยกอารัมมณปัจจัยขึ้นเป็นประธานจะได้อำนาจปัจจัยอย่างน้อยที่สุดนี่หนึ่งปัจจัยหนึ่งปัจจัยก็คือกลุ่มที่หนึ่งเองกหนึ่งกลุ่มที่หนึ่งได้แก่อารัมมณปัจจัยอย่างมากนี่มีหลายอย่างนะอย่างมาก3ปัจจัยคือกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เป็น3ปัจจัยหรือได้4ปัจจัยกลุ่มที่1กับกลุ่มที่4กลุ่มที่1ก็อารัมมณปัจจัยกลุ่มที่4ก็อารัมมณปริยชาตปัจจัยอารัมมณปริยชาตติปัจจัยอารัมมณปริยชาตวิคตปัจจัยนี่อันนี้ก็เข้ามา4หรือเข้า6ปัจจัยเข้า6ปัจจัยเนี่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่4กลุ่มที่1 1ปัจจัยกลุ่มที่2 2ปัจจัยกลุ่มที่4 3ปัจจัยรวมกันเป็น6ปัจจัยหรือ6ปัจจัยอีกอย่างหนึ่ง6ปัจจัยมี2แบบ6ปัจจัยถ้ากลุ่มที่2เข้าเนี่ยมันก็จะมีอารัมมณาธิปติปัจจัยอารัมมณูปนิสัยปัจจัยมันจะขาดปัจจัยกลุ่มที่3ไปกลุ่มที่3ที่เป็นวัฏฐารัมมณปริยชาตานิสัยปัจจัยกับวัฏฐารัมมณปริยชาตวิปิสปัตวิปยุตตปัจจัยเพราะฉะนั้น6จึงมี2อย่างอย่างที่2นี่วัฏฐาทั้ง2เข้าอารัมมณาธิปติอารัมมณูปนิสัยก็ไม่เข้าก็ได้6ปัจจัยเหมือนกันคือปัจจัยกลุ่มที่1อารัมมณปัจจัยกลุ่มที่3ถึงกับวัฏฐาทั้ง2อ่ะวัฏฐานิสวัฏฐาวิปนะแล้วก็กลุ่มที่4ก็อารัมมณปริยชาตะอารัมมณปริยชาตัตถิอารัมมณปริยชาตวิคตะเนี่ยก็ได้6ปัจจัยหรือได้8ปัจจัยรวมทั้ง4กลุ่มถ้า8ปัจจัย4กลุ่มเข้าหมดทั้ง4กลุ่มเนี่ยคำว่ากอเนี่ยก็หมายถึงกลุ่มนะสองเมื่อยกกลุ่มที่สองเป็นประธานกลุ่มที่สองก็คืออารัมมณาธิปติปัจจัยอารัมมณูปนิสัยปัจจัยเนี่ยพอยกเป็นประธานเนี่ยมันต้องมาด้วยกันสองปัจจัยเพราะนั้นปัจจัยธรรมปัจจัยสงเคราะห์อย่างน้อยที่สุดต้องสามนะเพราะในกลุ่มนี้มันมีอยู่สองยกอันใดอันหนึ่งมาอีกอันหนึ่งก็ตามมาสองแล้วไปบวกกับกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่2คืออารัมมณาอารัมมณูและบวกที่กลุ่มที่1อารัมมณะเนี่ยก็ได้3ปัจจัยอันนี้เป็นอย่างน้อยต้อง3ปัจจัยถ้าอย่างมาก6ปัจจัย6ปัจจัยนี้ก็กลุ่มที่2อารัมมณาธิปติอารัมมณูปนิสยะได้มา2แล้วแล้วกลุ่มที่1อารัมมณะก็เป็น3แล้วก็กลุ่มที่4ได้มาอีก3อารัมมณปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตัตติอารัมมณปุเรชาตาวิคตะรวมกันเป็น6 6ปัจจัยตรงนี้ขาดวัฏฐารัมมณปุเรชาตะนิสยะกับวัฏฐารัมมณปุเรชาตาวิคตะไป6จะใส่วัฏฐาเข้ามาไม่ได้ถ้าใส่วัฏฐาแล้วเพราะอารัมมณาที่ปฏิปัจจัยมันเข้าอยู่มันเป็นประธานอยู่ถ้าวัฏฐาเข้ามามันจะได้8เลยในกลุ่มนี้จึงได้3 6 8ยกกลุ่มที่2คืออารัมมณาอารัมมณูขึ้นเป็นประธานเนี่ยกลุ่มที่2ได้มา2ปัจจัยกลุ่มที่1อารัมมณปัจจัยก็เป็น3กลุ่มที่3นี่วัฏฐารัมมณปุเรชาตะนิสยะกับวัฏฐารัมมณปุเรชาตะวิปยุตตะเข้ามาแล้วกลุ่มที่4ก็อารัมมณปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตติอารัมมณปุเรชาตวิคตะก็ตั้งได้8ปัจจัยเพราะฉะนั้นไม่มี6 2อย่าง6อย่างเดียว6
ที่มีอารัมมนาธิปติอารัมมณูปนิสยะเพราะตัวนี้เป็นประธานอยู่แตกต่างกันกับยกกลุ่มที่1ขึ้นเป็นประธานมันจะมี6 2 อย่างเพราะว่าอารัมมนาอารัมมณูหรือวัฏฐาทั้ง2ไม่ได้เป็นประธานมันก็เป็น6 2 อย่างได้นะมาดู3เมื่อยกกลุ่มที่3เป็นประธานกลุ่มที่3ก็คือวัฏฐารัมมณะปุเรชาตะนิสยะกับวัฏฐารัมมณะปุเรชาตะวิพุตตะอันนี้ถ้าเราจำชื่อปัจจัยไม่ได้เนี่ยแล้วแยกเป็นกลุ่มๆนี่มันอาจจะสับสนนะเวลามองเฉยๆเนี่ยเพราะฉะนั้น8ปัจจัยนี้เราต้องจำได้ด้วยยกกลุ่มที่3เป็นประธานได้อำนาจปัจจัยอย่างน้อย6ปัจจัยทำไมถึงเข้ามามากอ่ะยกกลุ่มนี้เพราะวัฏฐาทั้ง2เนี่ยเข้าอยู่แล้ววัฏฐาเนี่ยเป็นปัจจุบันหทัยวัตถุเป็นองค์ธรรมของปัจจัยแล้วก็เมื่อ2ปัจจัยนี้เข้า3ปัจจัยหลังคือปัจจัยกลุ่มที่4เนี่ยต้องเข้ามาแน่นอนเพราะว่าองค์ธรรมของปัจจัยเป็นปัจจุบันนิพพานรูปเหมือนกันเหมือนกันกับกลุ่มที่3อ่ะอารัมมณปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตัตติอารัมมณปุเรชาตาภิกขตาเนี่ยมันต้องมาแน่นอนมาจาก2บวก3ก็เป็น5แล้วก็กลุ่มที่1เพราะว่าเข้าได้กับปัจจัยทุกกลุ่มก็มาด้วยอารัมมณปัจจัยรวมได้6ปัจจัยนี่อย่างต่ําเมื่อยกกลุ่มที่3คือวัฏฐาทั้ง2ขึ้นเป็นประธานน่ะได้อำนาจปัจจัย6ปัจจัยอย่างต่ําแล้วอย่างมากก็8ปัจจัยรวมกันทั้ง4กลุ่มได้กลุ่มนี้เข้ามาแล้วก็เป็นประธานแล้วก็กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่4เข้ามาด้วยรวมกันเป็น8ปัจจัยสี่เมื่อยกกลุ่มที่4เป็นประธานกลุ่มที่4ก็คืออารัมมณปุเรชาตะปัจจัยที่5อารัมมณปุเรชาตัตติปัจจัยที่7อารัมมณปุเรชาตวิคตะปัจจัยที่8ยกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอีก2อย่างนั้นต้องตามมาเพราะกลุ่มที่4ยกมาทีเดียวมันต้องมา3เลยมา3แล้วอารัมมณปัจจัยซึ่งเป็นประธานอยู่ในอารัมมณชาติก็มาด้วยเนี่ยก็รวมเป็น4ปัจจัยอย่างมากมี6 2 อย่างแล้วก็8 6 2 อย่างเนี่ยเราดูกลุ่มที่4นี้มันมาแล้ว3ปัจจัย3ปัจจัยแล้วบวกกลุ่มที่1ก็เป็น4ปัจจัยแล้วบวกวัฏฐาทั้ง2ซึ่งเป็นกลุ่มที่3นี่ก็6ปัจจัย6ปัจจัยชุดนี้ไม่มีกลุ่มที่2คืออารัมมนาธิปติปัจจัยอารัมมณูปนิสยปัจจัยก็เลยเรียกเป็น66อย่างที่2นี้ก็ปัจจัยที่5ปัจจัยที่7ปัจจัยที่8ขึ้นมานี้ได้4ปัจจัยแล้วได้3ปัจจัย3ปัจจัยปัจจัยที่1บวกมาก็เป็น4เอากลุ่มที่2อารัมมนาอารัมมณูเข้ามาอีก2ก็เป็น6เพราะฉะนั้น6 2ตัวนี้เหมือนกันกับ6 2ตัวข้างบน6ขาดวัฏฐาทั้ง2อันนี้6ขาดอารัมมนาอารัมมณูอันนี้ก็เหมือนกันที่8นี่ก็ได้ทั้ง4กลุ่มในการที่จะได้อำนาจปัจจัย8นี่ยกหาทัยวัตถุขึ้นมาเป็นปัจจัยแล้วเอาโลภะเป็นผู้รู้อารมณ์เป็นปัจจัยยุบันเนี่ยมันจะเข้ามาทั้ง8ได้ปัจจัย8ปัจจัยสงเคราะห์8แล้วก็ดูต่อไปนะฟังต่อไปโดยอาศัยการจัดปัจจัยเป็น4กลุ่มดังกล่าวแล้วข้างต้นเมื่อคิดปัจจัยสงเคราะห์แล้วได้เป็น6แบบเนี่ยแยกมาเป็นแบบแบบ6แบบนะฮะมาดู1ได้อำนาจปัจจัย1คืออารัมมณปัจจัยอย่างเดียว2ได้อำนาจปัจจัย3 3ก็คืออารัมมณปัจจัยบวกอารัมมนาธิปติปัจจัยอารัมมณูปนิสยปัจจัยอันนี้ได้ปัจจัย3คือปัจจัยกลุ่มที่1บวกกลุ่มที่2กลุ่มที่1อารัมมนาปัจจัยกลุ่มที่2อารัมมนาอารัมมณูมันต้องเข้ามา3อ่ะ3ได้อำนาจปัจจัย4ได้อำนาจปัจจัย4เนี่ยปัจจัยกลุ่มที่1
อารัมมณปัจจัยเป็นปัจจัยกลุ่มที่หนึ่งและบวกกลุ่มที่สี่คืออารัมมณปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตติอารัมมณปุเรชาตาเพกตาเนี่ยมันต้องเข้ามาสี่มีอย่างต่ำต้องสี่ปัจจัยเท่านี้ก็ดูที่เข้ามาเนี่ยอารัมมณะนี่คือกลุ่มที่หนึ่งอารัมมณปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตติอารัมมณปุเรชาตาเพกตาเนี่ยกลุ่มที่สี่มันก็รวมกันเป็นสี่ปัจจัยสามปัจจัยแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยก็เป็นสี่ปัจจัยเนี่ยสี่ได้อำนาจปัจจัยหกปัจจัยหกนี่ยกกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งเข้ามาแล้วก็บวกกลุ่มที่สองกลุ่มที่สี่อารัมมณปัจจัยอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งอารัมมณาอารัมมณูในกลุ่มที่สองกลุ่มที่สี่ก็อารัมมณปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตติอารัมมปุเรชาตวิคตะเว้นวัฏฐาทั้งสองเนี่ยดูตัวปัจจัยเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งคืออารัมมณปัจจัยกลุ่มที่สองเนี่ยอารัมมณาอารัมมณูกลุ่มที่สี่อารัมมณปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตติอารัมมณปุเรชาตวิคตะได้อำนาจปัจจัยมาหกปัจจัยเว้นวัฏฐาทั้งสองวัฏฐารัมมณปุเรชาตานิสยะกับวัฏฐารัมมณปุเรชาตวิปยุตตะเว้นปัจจัยที่3กับปัจจัยที่6เพราะฉะนั้นถ้าเราจะจำจริงๆนี่นะจำ8ปัจจัยนี่ตัวเลขของปัจจัยแต่ละอันเนี่ยเป็นปัจจัยอะไรนี่ต้องรู้หมดเลยเวลาเรียกเป็นกลุ่มๆอย่างงี้ถึงจะตามทันอันนี้นี่เข้าใจว่านี่นักเรียนจะตามไม่ได้ตามไม่ทันหรอกเพราะจำ8ปัจจัยยังไม่ได้ต่อ5นะได้อำนาจปัจจัย6อันนี้6ในแบบที่4กับแบบที่5นี่แตกต่างกันเพราะว่า6 แบบที่5นี้อารัมมณปัจจัยนี่เป็นปัจจัย